ริปนี้นะคะจะพาทุกคนไปตะลุยกิน13ร้านทั้งร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารที่โซลเกาหลีใต้กันไปดูกันว่า2022แล้วมีร้านไหนที่ยังอยู่แล้วก็มีร้านไหนที่เปิดใหม่บ้างร้านแรกนะคะเป็นร้านโดนัทที่มีหลายสาขามากตอนเนี้ยวัยรุ่นเกาหลีคือฮิตมากๆเพราะว่าเพื่อนที่เกาหลีบอกมาว่าร้านเนี้ยคนมากินเยอะมากแล้วก็น่ารักมากอร่อยด้วยนะทุกคนคือหน้าตาน่ารักอย่างเดียวไม่ได้ต้องอร่อยด้วยแล้วก็อร่อยจริงๆ Let's just take a ride along the bayต้องคนเพราะว่าความหวานอยู่ข้างล่างเราลองชิมโดนัทดูเมื่อวานที่สั่งเทคโนเวย์ก็ไปขอแถวมาถ่ายรูปต่อไปเป็นร้านหมูย่างเกาหลีนะคะร้านเนี้ยแค่ย่านเยอะคือเมงดงมีถึง4สาขารอบๆคือสาขาเขาถี่มากทุกคนทีเด็ดนะคะก็จะเป็นเนื้อดิบอันนี้เลยรสชาติร้านนี้คือเด็ดและดีมากนี่เป็นมื้อแรกที่เรากินเมื่อมาถึงโซกันเลยนะทุกคนอร่อยมากอันนี้คือเพื่อนกำลังคุกเนื้อวัวดิบกับไข่แดงอยู่นะคะคือกินแบบนี้เลยทุกคนมันไม่ขาวเลยนะร้านต่อไปชื่อว่า True Handed Cafe เป็นร้านที่ทีเด็ดอยู่ที่โอป้านะคะคือโอป้า3คนในร้านคืองานดีมากทุกคนอย่ารู้ว่าดีแค่ไหนก็ต้องมาดูเองนะคะอันนี้อยู่ย่านกาโลสุกิวนะคะน้องหมาเขาก็น่ารักมากอาหารอร่อยด้วยแล้วก็แสงที่นี่ถ่ายรูปสวยมากๆแบบมากๆก็ไก่ร้านตัวทุกคนได้รูปวนไปเลยนะคะสปาเกตตี้เมนูนี้คือต้องสั่งคือดีมากครีมมี่สุดจองการโรสกิวก็คือตรงเนี้ยถนนแบบน่ารักเอ้ยนี่ไงดร.จ๊ะที่แบบมุมถ่ายรูปสวยๆใช่มุมเนี้ยมันเป็นแบรนด์อะไรนะคะคุณตูนค่ะ SA เป็นแบรนด์เครื่องสำอางสกินแคร์ที่ดังมากของเกาหลีที่มาค่ะร้านนี้นะคะให้มาต้องสั่งนมสตรอเบอรี่แต่ว่าเขามีเมนูอื่นในร้านด้วยนะที่เบลสั่งนะคะเป็นนมสตรอเบอรี่ชื่อดังเลยนะคะจะไปย่านอีเทวอนกันบ้างย่านนี้เนี่ยที่ทุกคนรู้นะคะวันนี้มาตามรอยซีรีส์เรื่องอีเทวอนคลาสร้านนี้นะคะชื่อฮันนี่ไนท์อยู่ตรงกลางอีเทวอนเลยเป็นร้านของผู้แต่งเว็บตูนเรื่องอีเทวอนคลาสนะคะเพราะอีเทวอนคลาสมาจากเว็บตูนในร้านนะคะอาหารเขาก็จะเป็นเมนูคล้ายๆกับอาหารที่ในร้านทันบัมเป็นร้านของพระเอกในเรื่องอีเทวอนที่พักซอจุนเล่นนะทุกคนใครชอบนะคะก็ตามรอยกันได้เลยย่านนี้นะคะเป็นย่านชื่อว่าอีกซอนดงลงสถานีจองโนซัมกาทางออกที่5เป็นย่านที่เป็นตรอกชิคๆมากๆก็คือเหมือนคล้ายๆบ้านโบราณเนาะแล้วก็แต่ละร้านก็จะมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มคาเฟ่เยอะมากๆทุกคนอยากให้มาที่นี่กันนะร้านแรกที่มาก็คือเป็นร้านคล้ายแซลมอนเขาก็จะมีให้กดสั่งตรงนี้เลยแล้วก็เขาก็จะไปเสิร์ฟนะคะคือเป็นร้านที่แบบมีความฟิวชั่นแล้วก็รสชาติดีมากๆร้านสวยมากทุกคนร้านต่อไปเป็นร้านแพนเค้กอยู่ในย่านอีซอนดงเหมือนกันชื่อร้านฟิฟเฟอร์นะคะเป็นแพนเค้กแบบฟลัฟฟี่อ่ะทุกคนคือแบบแพนเค้กนุ่มมากเขามีเมนูให้เลือกเยอะมากแล้วก็บรรยากาศในร้านดีมากทุกคนมาแล้วน่ากินมากพันแปดร้อยวอนถ้าร้อนไม่มาขอโทษนะทุกคนตอนแรกอีชันนึกว่ามันเป็นเหยือกเว้ยในรูปอะแต่มันมาแก้วเดียวแต่ว่าเราหารกัน3คนคืออะไรร้า
านนี้เป็นร้านที่ดึงดูดมากเลยกันมีขนมปังแล้วก็มีเนยอยู่ข้างบนเป็นร้านที่รอบที่แล้วที่มาเกาหลีนะคะก็มาเหมือนกันร้านนี้ก็คือต้องมาซ้ำแน่ๆแม่เครื่องดื่มนะคะสั่งอเมริกาโน่มา2แก้วอีกอันนึงเป็นโคบิลแล้วก็ขนมปังอันนี้จะมาลองชิมสรุปคือมันคือเนยทั้งก้อนเลยอะทุกคนคือแบบแอบเลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าอร่อยเหมือนกันนะร้านต่อไปเป็นร้านทิรามิสุชื่อดังในโซลเลยนะอันนี้เขามีหลายสาขารอบที่แล้วเบลก็มากินแล้วเหมือนกันรอบนี้ก็ต้องมาซ้ำนะคะคือพอมาสาขาเนี้ยแล้วก็ปีนี้ที่มานะคะคือหน้าใหม่เต็มไปหมดเลยทุกคนตอนแรกมันมีอยู่ประมาณ 5-6 หน้าตอนนี้ก็คือมีเป็น10แล้วร้านเขาก็คือตกแต่งน่ารักมากไม่รู้เลยว่าจะสั่งอันไหนดีเพราะมันน่ากินไปหมดเลยราคาต่อถ้วยก็ประมาณ 5,000 6,000 วอนนะคะก็ประมาณ140 150บาทนี้สั่งมา3รสชาติวับมาปูซานบ้างอันนี้เป็นคาเฟ่ที่อยู่หน้าหาดกวางอันลีเลยนะทุกคนอันนี้เป็นไอติมที่เขาทำจากไนโตรเจนเหลวนะคะก็ขึ้นมาเป็นรูปไอติมเลยก็เป็นวิธีที่แบบมันน่าลองมากๆทุกคนพอกินนะคะก็รสชาติคืออร่อยมากไม่หวานเกินไปไม่เลี่ยนด้วยนี่สั่งเป็นรสนมคาราเมลร้านต่อไปคือร้านปลาหมึกผัดเผ็ดชื่อดังอันนี้นะคะมากินที่สาขาเมนบรันช์เขาเลยก็คือพงแดนะคะมันอร่อยมากๆทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองกินเมนูที่ชอบสั่งนะคะมันเป็นปลาหมึกกับหมู3ชั้นนี่ตอนแรกนะคะเขาจะมาแบบนี้แล้วก็เลยผัดต้องผัดให้มันเข้ากันนะคะนี่พอผัดเข้ากันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดือดพูดพอกินจะหมดนะคะก็เรียกคุณน้านะคะเขาจะเอากระทะไปผัดข้าวให้เป็นเอาไข่ปลาหรือไข่กุ้งนี่แหละค่ะผัดกับข้าวสวยแล้วก็รอให้มันติดกระทะกรอบๆคือนี่แหละคือทีเด็ดตอนสุดท้ายอร่อยมากต้องกินนะทุกคนยังไม่จุใจนะคะเราไปตะลุยกินกันต่อที่ย่านยอนนำดงเป็นฮงแดทางออกที่3นะคะอันนี้เป็นร้านแรกชื่อแจมแจมร้านนี้นะคะที่เด็ดก็คือหน้าตาของขนมเขาจะแบบน่ารักมากๆอันนี้สั่งมา2อย่างนะคะมีอเมริกาโน่ไม่ใช่สิลาเต้แล้วก็เป็นอันนั้นมันเป็นคล้ายๆถั่วงาดำอะไรอย่างเงี้ยคาเฟ่นี้นะคะชื่อ Orange จริงๆคือทุกอย่างจะเป็นแบบโทนส้มแล้วก็มีส้มจริงๆด้วยว่ะข้างในก็จะคือคาเฟ่นี้เอาหมาเข้าไปได้ด้วยนะทุกคนน่ารักมากร้อยวอนก็ประมาณ180บาทราคาแรงอยู่นะคลิปนี้นะคะก็รวบรวม13ร้านน่าเที่ยวน่าตำที่โซลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะทำเป็นวอล์กท่องเที่ยวในแต่ละย่านเลยทุกคนฝาก Subscribe กันไว้ด้วยนะ